สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่รับชมอยู่ณขณะนี้กับผมตั้มนกุย่านะครับพบกันเช่นเคยครับผมนะฮะกับช่องแมลวันข่าวครับผมนะฮะอัปเดตข่าวเรื่องราวของนะฮะลุงพลป้าแตนครับผมนะลุงพลป้าแตนนั้นโอกาสรอดนั้นยากมากกับคดีที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาทําให้น้องชมพู่นั้นถึงแก่ความตายครับผมนะฮะคดีนี้ก็ร่วม2ปีนะฮะผมนะฮะที่ยังหาตัวตนไม่ได้ถึงแม้ว่าวันนี้ลุงพลจะเป็นผู้ต้องหาแต่ลุงพลนั้นก็ยังสามารถที่จะ สู้คดีได้นะสู้คดีได้นะฮกำลังจะไปได้สวยเลยครับกำลังจะไปได้สวยได้ทนายมือดีนะอย่างทนายทนายตั้มนะทนายที่สังคมนั้นให้ความสนใจไปอย่างมากว่าทนายคนนี้เป็นทนายที่ฝีมือดีเป็นอย่างมากหน้าตาดีหน้าตา่อแล้วก็ฝีมือดีเป็นอย่างมากนะฮะถึงขั้นว่าเอาชื่อเสียงของตัวเองนะฮะไปลงทุนกับลุงพลนะทั้งๆที่ลุงพลนั้นตอนนั้นโดนกระแสลบเป็นอย่างมาก นะหลังจากที่ถูกไม้จับนะะหลังจากที่ถูกไม้จับทนายตั้มลงพื้นที่นะฮะเจอลุงพลปั๊บรักเลยมันเป็นอะไรที่แปลกมากฮะลุงพลนี่ถือคาถาเวทมนต์โชคลาบอะไรหรือเปล่านะฮะเสนียาแฝกหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ผมอยากจะทราบนะผมอยากจะทราบนะคือใครเจอลุงพลเนี่ยรักเลยหมอปลาคนแรกที่ทําให้ลุงพลนั้นดังมอปลาไปถึงบ้านปกกอกปัป๊บเห็นลุงพลนั่งอยู่ที่เปร รักบทหัวใจเลยบอกว่าไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่หรอกครับลุงพลไม่ใช่ฆาตากรลุงพลเป็นคนดีเป็นคนซื่อ,อผมเอาหัวเป็นประกันเลยถ้าลุงพลคือฆาตากรผมยอมผูกคอาตายนะฮะผลสุดท้ายเป็นยังไงฮะตอนนี้เกมพิกนะฮะอุบริยะไปถึงปับป๊บไปไงฮะอุย้ยรักมากเลยครับรักมากรักอย่างนั้นรักอย่างนี้ลุงพลล,อยอย,ล,พล,ลอยอย่างนั้นลุงพลลอยอย่างนี้ร้องเพลงก็ได้ใครจะไปเอา ไปร้องเพลงเนี่ยเตางงเตางอยนะฮะอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนเนี่ยฮะผลสุดท้ายเป็นไงฮะกระเด็นกระดอนกันหมดแม้แต่ยูทูบเบอร์ที่อยู่รอบข้างก็ทะเลาะกันเองนะฮะมาแชกันยับทีเดียวนะมันเป็นอะไรที่เรื่องราวนี้ก็แปลกนะฮะพระที่อยู่ด้วยกันนะฮะพระที่อยู่ด้วยกันที่ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่แรกที่พระที่นับถือคือพระพลนะฮะก็กลายเป็นเป็นประเด็นร้อนแล้วก็ทะเลาะกันออกมานะฮะผลสุดท้ายเป็นไงฮะ ทุกคนก็บ้านแตกนะฮะเรื่องราวของครอบครัวของลุงพลก็ทะเลาะกันใหญ่โตนะฮะ,ะ,ฮะเรื่องราวของญาติพี่น้องก็ออกมาไล่สดด่าทอกันคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ,ะ,ฮะก็แปลกเรื่องราวของครอบครัวนี้ตระกูลนี้นะฮะ,ะ,ฮะงงเหมือนกันออกมาดา่าออกมาว่ากันให้สังคมได้รับรู้ นะเพื่อสร้างกระแสหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ล่าสุดกรับผมนะทนายตั้มนะฮะหลังจากที่บอกว่าจะช่วยเต็มที่เงินทองก็จะไม่เอาสักบาททําคดีนี้เพื่อศักดิ์ศรีนะฮะเชื่อว่าลุงพลนั้นบริสุทธิ์จะทําให้ลุงพลนั้นพ้นจากมลทินนี้ให้ได้ด้วยเกียรติยศของตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองนะฮะพร้อม vs นะพร้อมทะเลาะก,กับผบอตลอเลยนะแจ้งจับตารวจคนนั้นแจ้งจับตรวรตำรวจคนนี้แจ้งจับแจ้งคดีผบอตลอด้วยนะเป็นอะไรที่ว่าโอ้โห ยอมห้วยทุกอย่างนะฮะโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยนะ,ะสิ่งนี้กลายเป็นวันนี้นะฮะกล,กลายเป็นว่าออกมาโพสต์ว่าขอแยกทางกจากลุงพลถอนตัวจากลุงพลยกทีมทนายทุกอย่างออกมานะฮะจะไม่ร่วมเนี่ยเพราะว่าเกิดความไม่เข้าใจกันนะ,ะความไม่เข้าใจอะไรกันนะ,ะวันนี้ครับผมนะฮะแม่ทนายอ,อ,อัชิยะบอกว่าะฮ,ะะฮะเป็นไงละ่ะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นจริง สิ่งที่ผมพูดเน้นเป็นจริงนะฮะต่อให้ลุงพลเนี่ยไปได้เชวดาหรือไปได้ออจอมยุทธดีๆมาเนี่ยฮะต่อยังไงก็ไม่รอดนะเพราะสํามวนทุกอย่างมันแน่ชัดอยู่แล้วระดับพอบอตลอ,อ,อลงพื้นที่ให้นักสืบไม่ต่ทีมทนายนายอชิยะลงพื้นที่ไปเป็นปีไปเก็บเกี่ยวมาเนี่ยนะไปหาข้อมูลมาเนี่ยเขามีหลักฐานแน่นทุกอย่างแล้วนะเขามีหลักฐานแน่นทุกอย่างแล้ว วันนี้นาะยอาชญาบอกว่ามั่นใจไปอย่างมากว่าสิ่งที่ทนายตั้มถอนตัวนั้นเพราะว่าเขาเห็นสำนวนหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกอย่างนะทนายดิชาออกมาหราะล่าฮะเป็นยังไงละ่ะเป็นยังไงอย่าเอาคนขี้คุยไปเป็นทนายนี่นะอย่าเอาคนขี้คุยมาเป็นทนายให้ไปเอาทนายสมเกียรตินะแนะนําให้ไปเอาทนายสมเกียรติมาสู้นะสิ่งนี้คอยดูว่าลุมพลจะได้ทนายคนไหน นะแต่มาดูเรื่องราวของนี่ฮะ,ะทนายตั้มบอกว่ายังไม่เห็นสำนวนการฟ้องนะฮะยังไม่เห็นสำนวนการฟ้องของลุงพลว่าลุงพลโดนคดีโดนข้อหาอะไรบ้างสิ่งนี้ผมไม่เชื่อนะผมบอกตรงว่าผมวิเคราะห์ว่าผมไม่เชื่อคนหนึ่งทนายนะครับผมจะทำงานทำงานทำคดีให้กับลูกความเนี่ยครับต้องเห็นสำนวนหมดแล้วฮะต้องเห็นสำนวนแล้วทุกอย่างนะคงจะรู้ว่าเอ๊ะมันไปไม่ได้แล้วไม่รอดแน่ นะลุงพลมอบไหมมอบตัวไหมสารภาพไหมสารภาพตอนนี้จากหนักมันกลายเป็นเบานะสังคมก็ให้อภัยแต่ลุงพลอาจจะบอกว่าไม่ได้ผมต้องต้องสู้นะฮะผมจ้องสู้แต่ถ้าลุงพลไม่ใช่คนผิดนะขอให้ลุงพลชนะนะผมพูดตรงนี้นะฮะถ้าลุงพลไม่ใช่คนผิดก็ขอให้ลุงพลนันชนะแต่ถ้าล,ลุงพลเป็นคนผิดแล้วลุงพลยังดื้อรั้น,นก็ขอให้เหมือนธนาดิชาบอกฮนะนะถ้าสู้ นะก็ติดยาวกับผมนะฮะถ้าลุงพลเป็นคนผิดแล้วยังดื้อต่อนะฮะแล้ววันนั้นตัดสินออกมาว่าใช่จริงๆ่ะนะ,ะก็รับเว้นรับกรรมไปนะฮะแต่สิ่งนี้ครผมนะฮะทนายตั้มได้ออกมาโพส์ครับทนายตั้มได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวว่าแฟนคลับนะฮะแฟนคลับของลุงพลนั้นโอนเงินเข้ามาในบัญชีเนี่ยฮะบัญชีของออมูนิธิของทนายตาั้มนะ เป็นจานวนเงินแสนห้านะครับเป็นจานวนเงินแสนห้านะไม่ได้10ล้านไม่ใช่10ล้านนะหลายๆคนมีข่าวว่าทนายตั้มจะต้องได้10ล้านนะวันนี้ทนายตั้มบอกว่าสําหรับคนที่คิดว่าทนายตั้มนั้นเอาเงินแสนห้าเนี่ยนะเอามาใช้กินมาใช้จ่ายนะวันนี้พร้อมที่จะโอนเงินเอาเงินส่วนตัวเนี่ยโอนเงินคืนเพราะว่าตนเองนั้นไม่สามารถจะเอ่อไปเบิกถอนกับมูลนิธิได้นะฮะวันนี้ พร้อมที่จะเอาเงินส่วนตัวแสนห้าเนี่ยมอบให้กับคนที่โอนมาช่วยเหลือลุงพลทกํกคดีลุงพลนะฮะแล้วทนายตั้มบอกว่าถ้าคิดอย่างนี้ฝากไปฝากให้คิดถ้าคิดอย่างนี้ทําบุญแล้วทวงบุญคุณหรืออะไรก็ตามจะเอาคืนนะ,ะคุณควรคิดให้ดีว่าก่อนจะโอนก่อนจะทําบุญคิดให้ดีอย่างนี้ไม่ได้บุญนะฮะสิ่งนี้หลังจากนั้นนะหมอปลาหมอปลามาอีกแะหมอปลาบอกว่าสิ่งที่ไปให้หมอปลาไปให้อ่ ให้ปากคำนะฮะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสื่อหนึ่งบอกว่าสิ่งที่ประเด็นที่ทนายตั้มออกมาเนี่ยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องออว่าจ้างอะไรหรอกแต่มันเกี่ยวกับเรื่องราวของยูทูบเบอร์นะฮะยูทูบเบอร์กลุ่มหนึ่งของลุงพลเนี่ยนะฮะไปบอกลุงพลว่าทนายตั้มเนี่ยแอบเปิดบัญชีนะฮะแอบเปิดบัญชีครับแอบเปิดบัญชีเพื่อให้แฟนคลับของลุงพลนั้นโอนเงินมาให้ นะเพื่อทากันดีเพื่อจะได้10ล้านสิ่งนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะฮะกลายเป็นประเด็นร้อนนะฮะสิ่งนี้ลุงพลก็จะโกรธอะไรนะลุงพลก็เคยทำใช่ไหมฮะลุงพลก็เคยทําเคยใช้ชือ่อหมอปลาเคยใช้ชื่ออุบิยะเป็นกดเปิดลุงพลก็เคยทำนะฮะแต่ธนาตาั้มบอกว่าไม่ได้ทํามีก็มีแค่แค่นั้นแหละแสนห้าที่เข้ามูลนิธินะแต่วันนี้พร้อมคืนให้หมดนะแล้วหมอปลาบอกว่า เคยโอนเงินเนี่ยช่วยเหลือทนายตั้มเห็นทนายตั้มนั้นไปช่วยเหลือเรื่องคดีลุงพลนะไปบ้านกุกกอกเนี่ยมันก็ไกลมากหนจะเป็นค่าเครื่องบินหนจะค่ากินค่าอยู่ค่าน้ํามันนะเลยฝากเงิน5,000เนี่ยไปให้กับลุงพลเพื่อฝากให้กับทนายตั้มนะแต่ทนายตั้มบอกว่าไม่เคยได้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ไม่เคยเห็นสิ่งนี้อ้าวสังคมก็กระน,นำลุงพลอย่างไรว่า แค่เงิน500บาทเนี่ยมึงยังโกงเลยเหรอประมาณนะฮะแค่เงิน500บาทมึงยังโกงเลยเหรอสิ่งนี้โกงไม่โกงผมไม่ทราบนะฮะผมไม่รู้ฮะแต่ว่าส่วนตัวผมผมขอมาวิเคราะห์นะฮะขออนุญาตหมอปลาสังเกงมาวิเคราะห์ว่าเออหมอปลาทะเลาะนะครับหมอปลาทะเลาะกับลุงพลป้าแตนอุปยะทะเลาะออกมาตั้งนานแล้วนะ,ะออกมาตั้งนาน,นะฮะลั่นกันแล้วว่าจะไม่เผาผีก,กันเลยจะไม่เผาผีจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอะไรกันอีกแล้วนะฮะ แล้วนะฮะขาดการติดต่อกันตั้งนานแล้วมาเรื่องราวของทนายตั้มลงไปช่วยลุงพลในขณะตอนนั้นไม่มีหมอปลาแล้วนะฮะตอนนั้นไม่มีหมอปลาแล้วพอถึงเวลานั้นครับพอถึงเวลานั้นเป็นยังไงฮะหมอปลาบอกว่าโอนเงินให้ลุงพล5 0 0 0ัเพื่อให้ทนายตั้มผมยังงงว่าหมอปลาไปคุยตอนไหนอันนี้แปลกนะนะฮะอันนี้แปลกนะหมอปลาไปคุยตอนไหนเหรอ หมอปลาเนะี่ยบอกว่าไม่ีติดต่อกันหมอปลาไปคุยตอนไหนอันนี้เดี๋ยวรอลุงพลนะฮะเดี๋ยวรอลุงพลว่าผมไม่ได้เชียร์ลุงพลหรือผมไม่ได้เชียร์ใครนะฮะเดี๋ยวรอลุงพลมาตอบคําถามนี้ว่าหมอปลาพูดจริงหรือไม่เพราะว่าหมอปลาเขาไม่ได้ติดต่อแล้วฮะใช่ไหมพี่น้องหมอปลาเขาไม่ได้ติดต่อแล้วก็งงเหมือนกันว่าไอ้สิ่งนี้เอ๊ะมันมายังไงเออมันมายังไงเออเงินห้าพันนั้นมีจริงหรือไม่ เงิน5,000นนั้นมีจริงหรือไม่นะแต่วันนี้นะครับบอกตรงว่าลุงพลนั้นโอกาสรอดนั้นยากมากนะครับโอกาสรอดนี่ยากจริงๆเพราะว่าตอนนี้ในอัจฉริยะค่อนข้างที่จะแน่ใจเป็นอย่างมากนะครับในอัจฉริยะค่อนข้างที่จะแน่ใจสูงมากกับการที่ลุงพลป้าแตนจะไม่รอดเรื่องราวของคดีนีนะ้ถึงขั้นวันลั่นว่าต่อให้เอาทนายฝีมือดีนะฮะจอมยุทธ หรือเทวดาที่ไหนมาก,ก็ตามไม่สามารถที่จะช่วยเหลือลุงพลได้นะแม้แต่ทนายสมเกียรติที่ทนายเดชาบอกว่าก็ให้ทนายสมเกียรตินี่แหละเป็นคนทานะ,ะเป็นคนทาเป็นคนทํก็ดีนี้เพราะทนายสมเกียรติเป็นคนสุขุมนะ,ะเงียบสุขุมแต่ว่าอย่าลืมครับว่าทนายสมเกียรติเนี่ยเคยเตือนลุงพลไว้แล้วครับนะ,ะเคยไล่สดเตือนลุงพลว่าให้ลุงนั้นถอยออกมา ตอนที่ไปฟ้องร้องนะครับไปฟ้องร้องอซัดเรื่องราวกับพอบอตรนะฮะธนาสมเกียรตบอกว่าให้ถอยหลังกลับมาเถอะอย่าดือ้อรั้นต่อไปเลยนะฮะให้มาอยู่เป็นลุงพลคนเดิมอยู่ลุงพลเป็นลุงพเลเป็นผัวของป้าแตนเหมือนเดิมเป็นพ่อของลูกเถอะอย่าไปดือ้อรั้นอีกเลยเขาพยายามพูดสิ่งนี้ดังนั้นเหมือนธนาสมเกียรตเขารู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะเรามาดูว่าธนาสมเกียรตนั้นจะ รับคดีนี้หรือไม่นะจะรับคดีนี้หรือไม่อเราเด,เดี๋ยวเรามาดูว่า,วาจะรับคดีนี้หรือไม่นะแต่สิ่งนี้บอกตรงว่าโอ้โหดูเหมือนว่าตอนนี้ประชาชนสังคมไม่ต้องดูอะไรมากฮนะสังคมไม่ต้องดูอะไรมากเพราะว่าตอนนี้คือทนายตั้มระดับทนายฝีมือฉก,กาจขนาดนี้ยังไม่ร่วมด้วยเนะีนะ่ยฮะค่อนข้างที่เขาจะเห็นสำนวนเรียบร้อยแล้วนะผมเชื่อว่าเขาค่อนข้างที่จะเห็นสำนวนเรียบร้อยแล้วนะนะฮะ มันเป็นอะไรที่วันนี้เราต้องจับตาดูนะครับว่า,าลุงพลนั้นจะมีทิศทางไหนอนะไติดตามก็ผมนะฮะติดตามกันดูต่อไปว่าเดี๋ยวลุงพลนั้นจะออกมาตอบเรื่องราวของเงิน5,000ันนี้ยังไงจิ้นสะพานจอครับประกฏชม,มกี่นำตาลกดนี้ฮะจิ้นสาะานจอกดตามตำหนักกย่าครับสวัสดีครับ